เป้ยปานวาดโพสต์ภาพรอยแดงทั้งตาตัวชาวเน็ตตกใจเกิดอะไรขึ้นชาวเน็ตตะกอกตกใจหลังเห็นนางร้ายคนสวยเป้ยปานวาดโพสต์ภาพตัวเองมีรอยแดงบริเวณใบหน้าและลำคอลงอินสตาแกรมส่วนตัวกำลังกลับมาทำให้หน้าจอโทรทัศน์ลุกเป็นไฟอีกครั้งสำหรับคุณแม่คนสวยเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินหลังจากใช้ชีวิตครอบครัวกับสามีป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินและมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันสองคนน้องโปรดและน้องปาลินในวัยใกล้ๆกันซึ่งเกือบ10 ปีที่เธอไม่ได้รับงานละครเลยแต่ตอนนี้เธอกำลังจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตแต่ล่าสุดมีเรื่องที่ทำให้เธอต้องเหนื่อยใจเมื่อต้องเจอพิษของฝุ่นโดยเธอโพสต์ภาพตัวเองที่พบว่าใบหน้าและลำคอเกิดผื่นขึ้นพร้อมกับบอกว่าเห็นข้าวฝุ่นวันนี้แล้วนึกถึงตัวเองตอนที่แพ้หนักๆคันไปหมดทั้งตาทั้งหน้าทั้งตัวซึ่งตอนนั้นเป้ยคิดว่าเป้ยดูแลตัวเองดีแล้วนะคะแต่พอเจอฝุ่นขนาดนี้ยอมรับว่าก็ยังสามารถแพ้ได้แล้วคนที่ต้องทำงานเจอฝุ่นตลอดเวลาจะเป็นขนาดไหนดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะใครมีวิธีดูแลตัวเองกันยังไงบ้างแนะนำกันเข้ามาได้นะคะซึ่งต่อมาสาวเป้ยเผยว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแค่วันนี้เห็นค่าฝุ่นแล้วตกใจท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและแชร์ประสบการณ์จำนวนมากเธอหลานก้องสหรัฐอวดลูกน้องชายชาวเน็ตบอกหล่อเหมือนลุงคนเหอหลานนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ก้องสหรัฐสังขปรีชาอวดความน่ารักของลูกน้องชายชาวเน็ตบอกหล่อเหมือนลุงเป๊ะทำเอาบรรดาแฟนๆตกใจไม่น้อยเมื่อนักร้องนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ก้องสหรัฐสังขปรีชาอวดภายถ่ายคู่กับเด็กน้อยหน้าตาน่ารักน่าชังผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแต่งานนี้ไม่ต้องตกใจนานเพราะหนุ่มก้องแค่กำลังเห่อหลานเท่านั้นเองทั้งนี้ก้องสหรัฐได้ระบุข้อความกำกับไว้ว่าไม่มีไรมากเหอหลานลูกน้องชายเคนถากูลชื่อไลฟ์นวรสังขปรีชาซึ่งชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักของหลานตัวน้อยแถมยังบอกด้วยว่าหล่อเหมือนคุณลุงเลยพลอยลั่นสัญญาแจกโบนัสกว่า3 ล้านแม้โควิดทำธุรกิจแย่จนต้องปลดพนักงานพลอยชิดจันลั่นทำตามสัญญาแจกโบนัสพนักงานกว่า3 ล้านบาทแม้พีทโควิดทำธุรกิจแย่จนยอดขายลดฮวบต้องปลดพนักงานทั้งที่ไม่อยากทำสร้างเสียงฮือฮาสวนกระแสการแพร่ระบาดของโควิด-19กันใหญ่กับคลิปยูทูบแจกโบนัสกว่า3ล้านของคุณแม่คนสวยพลอยชิดจันและสามีหนุ่มชาวฮ่องกงเคนฮุงอ่านข่าวปล่อยโฮพลอยเซอร์ไพรส์พนงแจกหนักโบนัสกว่า3ล้านแจกรถอีกอ่านข่าวเปหนักมากพลอยยิ้มไม่หุบน้องชิโน่ควักเงิน5 หลักซื้อทองให้แม่เป็นของขวัญอันข่าวพลอยเผยความคืบหน้าถูกฟ้อง50 ล้านรอไกล่เกลี่ยลั่นไม่อยากจองเวรโดยเมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่มอบเงินก้อนโตรวมถึงรถยนต์ให้กับพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขตั้งแต่เปิดโรงงานธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งไปยังประเทศจีนทำเอาโลกโซเชียลแห่อยากสมัครงานเป็นพนักงานของครอบครัวพลอยชิดจันกันใหญ่ล่าสุดพลอยเปิดใจผ่านสื่อบันเทิงชื่อดังในนิ่นเตอร์เทนว่าธุรกิจของเธอได้รับผลกระทบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เหมือนกันและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหาร
รวมถึงปรับลดพนักงานบางส่วนออกแต่ก็จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายซึ่งการแจกโบนัสกว่า3ล้านนั้นไม่ได้สวนกระแสเศรษฐกิจแต่เป็นคำพูดที่เคยสัญญาไว้กับพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขตั้งแต่วันเปิดโรงงานใหม่ๆว่าหากทำงานครบ10ปีจะให้โบนัสคนละ500,000โดยปีนี้ครบ10ปีพอดีจึงทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้แม้ว่าธุรกิจปีที่แล้ว2563จะได้ผลกระทบพอสมควรและยอดขายลดลงก็ตามส่วนเรื่องที่ถูกฟ้อง50ล้านปมโพสต์คลิปเล่าปัญหาซื้อบ้านหรูนั้นพลอยเผยว่าตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการทางชั้นศาลซึ่งต้นเดือนนี้กุมภาพันธ์64จะมีการนัดคุยกันอีกครั้งหนึ่งโดยคาดว่าอนาคตอาจจะมีแนวโน้มที่ดีซึ่งส่วนตัวไม่มีความกังวลและปล่อยวางกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลงคิดว่ามีเงินเบสทุ่มเทให้พ่อรวยชดเชยวัยเด็กสมรักหาเขยรักจริงดวงพันล้านไม่กินหรูหราหาเงินให้มากที่สุดเพื่อพ่อแม่เบสทำทุกอย่างให้พ่อรู้สึกรวยไม่ได้จนเหมือนตัวเองตอนเด็กๆหลงคิดว่าพ่อมีเงินสบายแค่อยากให้ลูกมีความสุขโดยไม่บอกปัญหาสมรักลั่นหาเขยแบบตัวเองพับถุงขายยังไม่ดังสู่ฮีโร่จนตกกระป๋องก็ยังอยู่กับเมีย30กว่าปีกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเบสรักวันนี้ลูกสาวบาสสมรักคำสิงตอนนี้โด่งดังมากในโลกโซเชียลกลายเป็นเสาหลักดูแลครอบครัวสองพ่อลูกมาเปิดใจในรายการเสือสิงกระทิงซ่าก่อนหน้านี้ซื้อรถให้เงินหลักล้านล้านพ่อแม่เป้าหมายตอนนี้ต้องการซื้อบ้านให้พ่อแม่ตอนนี้มีรายได้6หลักต่อเดือนเจ้าตัวพอใจแล้วเพิ่งอายุถึงในการเปิดเครดิตเพื่อซื้อบ้านให้พ่อแม่ใกล้ซื้อได้แล้วตอนนี้ส่วนวันที่พ่อเจอปัญหาล้มละลายเพราะธุรกิจเบสทำทุกอย่างให้บัตร ATM แม่ไปเลยเอาเงินที่มีทั้งหมดจากการทำงานทำ YouTube ให้แม่ทั้งหมดเมื่อถามว่าสมรักรู้สึกยังไงคนเป็นลูกสร้างรายได้รับทรัพย์เยอะกว่าเราสมรักบอกว่าบางครั้งก็เหลือเชื่อสมัยก่อนผมบอกว่าความดีที่เราสร้างมาเยอะความดีขอให้ตกใส่ลูกเรามั่นใจพูดเรื่องนี้กับใครก็ได้โม้แข่งกันลูกเราดีอยู่แล้วกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ดังเบื้องหลังความลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายเบสต้องนอนตีสามเก้อบททุกคืนตัดต่อคลิปเองแล้วยังต้องรีบตื่นเช้าไปเรียนอีกไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะจะตัดคลิปไม่ทันไม่ใช่ใครจะมีเงินตอนนี้เราหาได้ตอนนี้เราต้องทำตอนนี้ตอนเด็กๆหนูคิดว่าพ่อมีเงินสบายที่เราคิดมาตลอดตอนเด็กๆเราหลงตัวเองทั้งนั้นเขาแค่อยากให้เรามีความสุขเขาเลยไม่บอกปัญหาของเขาจนวันหนึ่งที่เขามีปัญหาจริงๆเราก็ต้องออกมาช่วยเขาแล้วเราพยายามเต็มที่ให้เขาสบายเหมือนตอนเด็กๆที่เราสบายเขาจะได้คิดว่าเขายังมีเงินอยู่นะเขายังรวยไม่ได้จนอยากให้เขารู้สึกเหมือนหนูตอนเด็กๆส่วนเรื่องหนุ่มๆมาจีบเบสบอกว่าถ้าคุยกับใครอยู่จะพามาหาพ่อเลยจะไม่แอบเพราะถ้าผู้ชายคนนั้นกล้าจริงให้มาเจอพ่อหนูจะได้สบายใจว่าเขาถูกกันแล้วเราจะได้คุยต่อได้ลูกฆ่าใครอย่าแตะจะมาเป็นแฟนลูกต้องข้ามศพพ่อคนนี้ไปก่อนถามว่าอยากได้ลูกเขยแบบไหนสมรักบอกตามใจเขาแต่หาแบบพ่อได้จะดีมากดูผมกับแม่เขา30กว่าปีแล้วเพื่อนฝูงเราเตียงหักหมดแล้วเตียงบ้านผมแข็งโป๊ะเพราะมีผู้ชายอย่างผมอยู่กันมาตั้งแต่พับถุงขายยังไม่ดังจนกลายเป็นฮีโร่จนตกกระป๋องเขาก็ยังอยู่กับผมผมก็ยังอยู่กับเขาลาขาดเลิกเที่ยวถาวรเปลี่ยนตัวเองให้ดีเพราะกลัวลูกเสื่อมเสียชื่อเสียงพ่อบาสยอมรับก็พยายามเลิกเถียงกันเรื่องอะไรพ่อลูกเบสบอกว่ามีเรื่องใช้เงินพ่อชอบขอตังหนูให้เขาไปแล้วเขาใช้วันเดียวหมดอีกวันเขาก็มาขอ
หนูก็บอกว่าทำไมไม่เก็บไว้ใช้วันอื่นพ่อชี้แจงไปบอกแม่มันแม่มันก็ด่าเราอีกกับลูกเบิกง่ายที่สุดจดยอดไว้เลยเดี๋ยวพ่อมาเคลียร์ให้ถามว่าไปเอาจากไหนมาให้ลูกสมรักบอกว่าผมเป็นคนมีงานมีการไปโชว์ตัวภูมิใจใหม่ที่เกิดเป็นลูกสมรักคำสิงฮีโร่ที่สู้ไม่ถอยเบสกล่าวว่าภูมิใจอยู่แล้วตอนเด็กๆพ่อเป็นฮีโร่ด้วยเลี้ยงเราตามใจอยากได้อะไรก็ให้ตอนแรกคนไม่รู้จักหนูว่าเป็นเบสด้วยเขารู้จักหนูเพราะเป็นลูกสมรักเขาก็มาเทคแคร์ดูแลแล้วยิ่งรู้เป็นเบสเป็นลูกสมรักยิ่งซัพพอร์ตเราเดินไปไหนมีแต่คนเข้าหาสนับสนุนสมรักบอกว่าตอนนี้กลับกันแล้วลูกดังแล้วคนบอกอ๋อนี่พ่อเบสส่วนสมรักคำสิงเขาไม่รู้จักแล้วเบสเผยว่าพึ่งมูเตลูช่วยด้วยส่วนหนึ่งแต่เราต้องขยันเองด้วยพ่อบาสเสริมว่าอาจารย์ไพโรจน์ที่เขียนยัน100ล้านทักลูกเราวันเดือนปีเกิดตรงกับลูกเขาเบสดวงพันล้านส่วนเรื่องความประหยัดใช้ชีวิตง่ายๆเบสยอมรับว่าขับรถแพงแต่กินข้าวไข่เจียวทุกวันไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ประหยัดแล้วไม่กินหรูกินแค่ไข่เจียวก็พอขอแค่กินอิ่มตอนนี้เก็บเงินให้พ่อแม่ก่อนผ่อนบ้านผ่อนรถให้พ่อแม่มีทุกอย่างครบส่วนของตัวเองเดี๋ยวตอนอายุ 25-30 ค่อยไปใช้เงินตัวเองค่อยไปเที่ยวทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเบสยังบอกพ่อด้วยว่าเข้าใจพ่อว่าแต่ก่อนพ่อลำบากขนาดไหนทำให้เบสไม่เหนื่อยและไม่รู้สึกไม่อยากทำงานอยากทำงานตลอดเพราะรู้ว่าพ่อลำบากกว่าหนูด้านพ่อบาสก็เผยภูมิใจลูกสาวเพราะไม่ว่าจะรวยแค่ไหนถ้าลูกไม่มีคุณภาพก็ทำให้ปวดหัวได้เราทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ภูมิใจในตัวลูกหาซื้อไม่ได้แล้ว